คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เหมาะกับน้องๆอายุ13วันขึ้นไปใครที่ยังไม่ถึงแล้วก็แสดงว่าเพิ่งคลอดใช่ไหมครับนั่นแน่ทุกคนรู้จักผีถ้วยแก้วกันหรือเปล่าครับผีถ้วยแก้วเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีในการติดต่อสื่อสารกับคนตายนะครับเช่นการมองลอดหว่างขาการจุดเทียนหน้ากระจกในเวลากลางคืนนะครับหรือผีถ้วยแก้วนี่แหละครับแต่ทีนี้รู้หรือไม่ผีถ้วยแก้วเนี่ยไม่ได้มีแค่ประเทศไทยนะครับเดี๋ยววันนี้สาระสีดำเราพาไปดูเลยครับว่าผีถ้วยแก้วมีที่ไหนบ้างนะครับเอาที่หนึ่งก่อนเลยแล้วกันใกล้ตัวเราที่สุดเอาของไทยก่อนนะครับก็คิดว่าน้องๆหลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับบางคนอาจจะเคยเล่นด้วยนะฮะผีถ้วยแก้วของประเทศเรานะครับก็จะประกอบไปด้วยกระดาษที่เขียนเป็นตัวอักษรเป็นวรรณยุกต์เป็นสระนะครับเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็มีช่องใช่แล้วก็มีช่องไม่นะครับเหมือนคีย์บอร์ดเลยแหละแล้วจุดสุดท้ายก็จะเป็นช่องพักถ้วยนะครับเครื่องเส้นทั้งหมดที่ใช้นะครับก็ใช้แค่ทูบ1ดอกเท่านั้นเองหลังจากนั้นนะครับพิธีกรรมก็จะเริ่มโดยการท่องคาถาแล้วก็ตั้งเครื่องเส้นจุดทูบแล้วก็อัญเชิญวิญญาณเข้ามาในแก้วเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาบอกเขาว่าช่วยสิงในแก้วนี้หน่อยแล้วก็ใช้นิ้วชี้นะครับแตะที่ขอบแก้วเบาๆนะหลังจากนั้นก็เริ่มถามคำถามได้เลยโดยระหว่างที่เล่นเขามีกฎอยู่ข้อหนึ่งว่าห้ามเอานิ้วออกจากแก้วเด็ดขาดเมื่อต้องการเลิกเล่นนะครับก็ต้องทำพิธีอัญเชิญวิญญาณออกไปจากถ้วยก่อนนะครับแล้วก็นำแก้วที่ใช้แล้วเอาไปฝังดินไม่งั้นวิญญาณจะตามนะครับอันนี้ก็เชื่อว่าทุกๆคนนะครับที่กำลังฟังอยู่น่าจะคุ้นเคยกันเพราะว่าอาจจะมีหลายคนเคยเห็นหรือบางคนเคยทำเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูประเทศต่อไปกันเลยครับเป็นของจีนบ้างนะครับชื่อเตี๋ยเซียนนะครับผมก็เตี๋ยหมายถึงจานนะครับเซียนก็คือเทพเจ้าเลยนะครับหรือว่าเทวดาอะไรอย่างนี้วิธีเล่นนะครับก็จะคล้ายกับของไทยเลยนะครับโดยมีกระดาษเขียนตัวอักษรภาษาจีนนะครับแต่จะต้องใช้ถ้วยเซรามิกหรือว่าถ้วยกระเบื้องขาวเท่านั้นนะครับห้ามใช้แก้วอื่นเด็ดขาดนะใช้แก้วพูนิก้าไม่ได้นะแล้วก็ต้องเขียนลูกศรที่ถ้วยนะครับเอาไว้ชี้ตัวอักษรนอกจากนี้นะครับจะต้องมีผู้เล่นครบตามที่กำหนดด้วยนะครับครบขาแล้วเราก็จะหงายถ้วยขึ้นก็ต่อเมื่อถ้วยนั้นมันไม่ขยับแล้วเมื่อเล่นเสร็จนะครับก็ต้องสวดมนต์พรมน้ำมนต์เพื่อให้ตัวเองปลอดภัยคล้ายๆของไทยเลยนะเนี่ยไม่รู้ว่าไทยเราได้อิทธิพลมาจากจีนหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับต่อไปไปดูของประเทศที่3ครับก็คือของประเทศญี่ปุ่นเขาก็มีชื่อว่าคกคุริซังนะครับแบบนี้นะครับก็คล้ายกับของไทยเหมือนกันนะครับแม่ญี่ปุ่นจีนไทยนี่เราเล่นคล้ายๆกันแต่คนละชื่อนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ใช้แก้วนะครับเขาจะใช้เป็นเหรียญ10เยนนะครับแล้วก็มีกระดานตัวอักษรที่รางนะกำกับเอาไว้แล้วก็มีคำว่าใช่แล้วก็ไม่แล้วก็มีช่องพักเหมือนของเราเลยนะครับวิธีเล่นเหมือนกันก็คือใช้ปลายนิ้วแตะที่เหรียญแล้วก็ท่องคำคาถาอัญเชิญซึ่งบางครั้งนะครับชาวญี่ปุ่นก็จะใช้การละเล่นนี้นะครับในการทำนายดวงชะตาของตนเองนะครับแล้วก็ชาวญี่ปุ่นบางคนก็เชื่อว่าวิญญาณที่มาตอบคือวิญญาณสุนัขจิ้งจอกที่มาตอบคำถามแทนวิญญาณคนตายคือว่าวิญญาณคนตายมาไม่ได้ก็เลยฝากคำให้มากับสุนัขจิ้งจอกตัวนึงนะครับแล้วก็ให้สุนัขจิ้งจอกมาเคลื่อนเหรียญเราเท่านั้นเองจบเอเชียขอตัดไปแถวฝรั่งเศสหน่อยครับผมก็มีเหมือนกันนะครับก็คืออันนี้ดังมากเลยนะเป็นหนังหลายเรื่องเลยกระดาน VG หรือว่า VJ นะครับซึ่งตัวกระดานเนี่ยเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์มากเห็นแล้วรู้ได้ทันทีนะครับเขาเรียกว่าแผ่นแทนเซตนะครับผมก็จริงๆก็คล้ายๆเราแหละเพราะว่ามีตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z นะครับแล้วก็หมายเลขนะครับแล้วก็มี yes มี no นะครับที่ต่างกันเนี่ยคือจะไม่มีการอัญเชิญอะไรทั้งนั้นครับแค่ตั้งจิตใจให้สงบแล้วก็ค่อยๆถามว่ามีใครอยู่ไหมเดี๋ยวกระดานมันเลื่อนของมันเองประมาณนั้นเลยอันนี้ของฝรั่งขั้นตอนน้อยกว่าของเอเชียใช่ไหมครับอันนี้คือผีถ้วยแก้วของรอบโลกนะครับที่เอามาฝากกันวันนี้นะครับทีนี้เนี่ยหลายคนรู้แล้วก็อย่าเอาไปเล่นนะครับเพราะมันก็ไม่ใช่ของเล่นมันไม่ใช่ของสนุกนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปในตอนต้นนะครับว่าผีถ้วยแก้วเนี่ยจุดกำเนิดมันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่คนเป็นคนหนึ่งพยายามติดต่อสื่อสารกับคนตายด้วยความเป็นห่วงความคิดถึงหรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สอนเราได้อย่างหนึ่งเหมือนกันว่า
เรากับคนที่เรารักเนี่ยที่เป็นครอบครัวหรือเป็นเพื่อนอะไรกันเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่ก็พยายามพูดสิ่งดีๆแล้วก็ทำดีให้แก่กันตอนตายไปจะได้จากไปอย่างสงบนะครับตอนมีชีวิตอยู่สำคัญที่สุดแล้วนะครับอยากซื้อของอะไรให้กินอยากพูดดีๆอยากพูดชมอะไรก็พูดซะเพราะว่าตอนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเราไม่มีโอกาสแล้วนะเราต้องมาพึ่งทางนี้แทนซึ่งมันก็เป็นไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าใครชอบเรื่องราวแนวๆนี้ก็จัดไปครับอย่างของพูนิก้าก็มีเล่มนึงนิยายการินปริศนาคดีอาถรรพ์ครับมีอยู่ตอนนึงชื่อว่าเกมเชื่อมความตายออนไลน์มรณะนะครับที่นำเอาไอเดียจากผีถ้วยแก้วนี่แหละมาเป็นต่อยอดเป็นผีถ้วยแก้วออนไลน์นะครับเนื้อหาก็สนุกดีลองไปหาอ่านดูแล้วกันนะครับพบกับสารสีดำเราได้ใหม่ในทุกๆวันเสาร์แบบนี้นะครับส่วนสัปดาห์นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาลุ้นกันว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรนะครับแล้วเจอกันนะครับ